สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับลาล่าอีกแล้วนะคะกับโยกะวิทลาล่านะคะไม่ต้องตกใจนะคะใส่เสื้อตัวเมื่อวานเลยค่ะแต่ว่ามี2ตัวนะคะตัวข้างในเปลี่ยนแล้วนะคะก็ตัวข้างนอกก็เปลี่ยนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะลาล่าก็จะมาโฟลว์นะคะแต่ว่าอาจจะเมลโลนิดนึงนะคะอาจจะไม่ได้เร็วมากเหมือนเมื่อวานนะคะแล้วเดี๋ยวจะเป็นอะไรนั้นถ้าเพื่อนๆฝึกกับลาล่านะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ลาล่าด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลงเสือกันเลยดีกว่าค่ะไปให้เพื่อนๆเนี่ยหมอบในท่า Try Pose เลยนะคะลาล่าจะให้เริ่มจากการเอาเท้าชิดเปิดเข่ากว้างนะคะแล้วก็อุ้ยเสือฉันไม่ได้เช็ดหมอบเลยค่ะวางหน้าผากลงที่เสือนะคะแล้วหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆเพื่อนๆพยายามทำใจให้ว่างนะคะเวลาฝึกนะคะอย่าคิดเรื่องอื่นเนาะเราเอาตัวเองมาอยู่ที่เสือนะคะสังเกตร่างกายและสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้เท่านั้นนะคะช่วงเวลานี้อย่างเดียวพอเนาะหลับตานะคะแล้วค่อยๆค่ะขยับศีรษะไปด้านขวาด้านซ้ายช้าๆเป็นการนวดหว่างคิ้วนะคะนวดหัวคิ้วของเราเนาะหว่างคิ้วอะไรล่ะเริ่มคลิปก็พูดผิดเลยจ้าถ้าเป็นเพื่อนฝึกโยคะกับลาล่านะคะเป็นอะไรที่ชาเลนจ์มากเลยนะคะมันจะฝึกสมาธิเพื่อนๆด้วยจะได้รู้ว่าลาล่าพูดอะไรแต่จริงๆแล้วหมายความว่าอะไร แล้วหายใจเข้านะคะเดินมือไปให้สุดแขนเลยค่ะใช้ปลายนิ้วมือจิกที่เสื่อไว้หายใจออกนะคะผ่อนคลายหัวไหล่นะคะดรอปตัวลงมานะคะกดตัวลงหายใจเข้าค่ะใช้ปลายนิ้วมือเดินไปให้รู้สึกว่ามันสุดแขนไหล่ตึงยืดติดหูเลยหายใจออกขมิ้วท้องนะคะผ่อนคลายหัวไหล่นะคะพยายามกดสะโพกลงมานะคะดึงสะดือลงมาครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าค่ะและหายใจออกค่ะดีมากค่ะแล้วค่อยๆนะคะขยับตัวไปทางด้านขวานะคะเอานิ้วมือไต่ไปทางด้านขวาค่ะยืดแขนไปให้ตึงนะคะลำตัวด้านซ้ายเนี่ยจะถูกยืดแล้วนะคะวางหน้าผากลงมาเหมือนเดิมค่ะหายใจยกหน้าผากขึ้นมาแล้วขยับตัวไปทางด้านซ้ายค่ะใช้นิ้วมือนะคะยืดไต่ไปเลยค่ะให้สุดแขนเลยค่ะลำตัวทางด้านขวาจะถูกยืดนะคะกดสะโพกลงมานะคะให้อยู่บนส้นเท้าเนาะหายใจไว้ยกหน้าผากขึ้นมานะคะเดินมือกลับมาตรงกลางนะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆยกหน้าผากขึ้นมานะคะแล้วค่อยๆค่ะขยับตัวไปท่าแคทคาวเลยค่ะนิ้วมือกดพื้นนะคะกระจายน้ำหนักที่มือให้ดีนะคะกลางนิ้วมือออกเยอะๆเลยค่ะหลังนะคะไม่แอ่นนะคะสะโพกเนี่ยอยู่เหนือหัวเข่าเรานะคะก็ดูให้มันดีๆเนาะลาล่าหลุดจอหรือเปล่าเนี่ยไม่หลุดนะข้อพับก็อย่าลืมสังเกตดีๆนะคะหายใจเข้าค่ะแอนหลังลงค่ะเงยหน้าขึ้นจะหลับตาก็ได้นะคะหรือจะโฟกัสไปที่ third eye ก็คือระหว่างหัวคิ้วนะคะหายใจออกขมิ้วท้องโก่งหลังขึ้นให้สูงค่ะยุบสะดือลงไปนะคะเคลื่อนไหวช้าๆนะคะปล่อยศีรษะสบายๆหายใจเข้าค่ะแอนหลังลงมานะคะเงยหน้าขึ้นกระดกก้นขึ้นนะคะ
หายใจออกค่ะเขมี่ยวท้องโก่งหลังขึ้นให้สูงยุบสะดือลงค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะครั้งสุดท้ายหายใจเข้าลึกหายใจออกเขมี่ยวท้องโก่งหลังขึ้นมาค่ะกลับตรงกลางนะคะทีนี้ขยับตัวให้ดีนะคะให้ถนัดถนัดเลยเพราะเราจะยกแขนด้านขวาขึ้นมาค่ะหายใจเข้าตามองขึ้นหายใจออกค่ะสอดแขนขวาลงมานะคะวางหน้าเราเนี่ยด้านขวาเนี่ยลงกับพื้นเลยค่ะจะพอสไว้แค่นี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะยกแขนซ้ายขึ้นมาแล้วบิดมือนะคะวางมือไว้ด้านหลังก็ได้นะคะหลับตาเลยถ้าคนไหนไม่ถนัดนะคะเอามือวางลงนะคะด้านซ้ายไม่เป็นไรยกแขนด้านซ้ายนะคะวางไปด้านบนนะคะหรือจะกดพื้นด้านหน้าก็ได้แล้วก็ยกตัวขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนข้างนะคะหายใจเข้านะคะยกแขนด้านซ้ายขึ้นไปค่ะตามองขึ้นหายใจออกเขมี่ยวท้องนะคะแล้วค่อยๆสอดมือซ้ายลงไปค่ะวางหน้าเราเนี่ยด้านซ้ายลงมานะคะกับเสื่อเลยค่ะมือขวาจะกดพื้นไว้ด้านหน้าเราหรือว่าด้านบนแบบนี้หรือว่ามาด้านหลังวาดมือแล้วบิดแขนนิดนึงนะคะหลับตาแล้วหายใจเลยค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆคนไหนไม่ถนัดก็ปรับเลือกเอานะคะว่าจะวางมือตรงไหนนะไม่ต้องดูลาล่าเป็นหลักซะทุกอย่างนะคะเราฝึกตามร่างกายของเราเนาะวางมือนะคะแล้วค่อยๆดันตัวขึ้นมาค่ะกลับมาเป็นท่า Downward Facing Dog นะคะขยับมือไป1 Hand Print ก็คือ1ฝ่ามือค่ะยกส้นเท้าขึ้นมาระวังส้นเท้าให้ช้าที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยๆงอเข่าสลับซ้ายขวาเลยค่ะแล้วทีนี้นะคะเท้ากว้างประมาณสะโพกค่ะงอเข่าเยอะๆเลยใช้มือเนี่ยเดินมาเดินมือมานะคะให้ถึงเท้าเลยค่ะทีนี้จับมือนะคะไปเอามือจับไปที่ข้อศอกนะคะแล้วปล่อยหลังสบายๆนะคะแรงดอลนะคะงอเข่าไว้ด้วยทำศีรษะหนักๆเลยนะคะยุบสะดือลงไปด้วยนะใช้มือเดินกลับไปนะคะท่า Downward Facing Dog เหมือนเดิมค่ะแล้วหายใจค้างท่าไว้ก่อนวางเข่าลงมานะคะโน้มตัวลงมาด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะวางตัวหมดเลยเนี่ยทั้งตัวลงไปที่เสื่อเลยค่ะวางหน้าผากลงนะคะนอนคว่ำนั่นเองพูดจะงงเลยเนาะเดี๋ยวเวลานอนคว่ำลาพูดไมค์แล้วแบบเสียงมันจะอุอีอุอีนะคะเอาไมค์มาวางไว้ตรงนี้ดีกว่ามือกดพื้นนะคะระดับอกนะคะวางหน้าผากลงเดี๋ยวเราจะทำท่าโคบรากันนะคะให้เงยหน้าขึ้นมาเล็กน้อยกระดกช่วงอกขึ้นมานะคะยกมือลอยขึ้นมาค่ะปลายเท้าทั้งสองข้างจะอยู่ที่พื้นนะคะแล้วลดตัวลงทำเหมือนเดิม2ครั้งนะคะหายใจเข้ายกตัวขึ้นมานะคะช่วงบนเล็กน้อยนะคะสะดือจะอยู่ที่เสื่อนะคะลอยมือขึ้นค้างไว้นะคะศอกหนีบนะคะลง
อีกรอบหนึ่งค่ะหายใจเข้านะคะยกหลังขึ้นมานะคะลงมือกดพื้นระดับอกเหมือนเดิมนะคะหายใจเข้าทีนี้ไปที่ Upward Facing Dog เลยค่ะถอยตัวลงนะคะไปเจอกันที่ Child Pose เลยค่ะแล้วหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆเลยขยับมือเดินไปด้านหน้านะคะให้รู้สึกว่าสุดมือเลยค่ะยกหน้าผากขึ้นมาจิกส้นเท้านะจิกปลายเท้าสิจิกส้นเท้าทำยังไง Downward Facing Dog นะคะยืดหลังนะหายใจค่ะเข่งส้นเท้าวางเข่านะคะโน้มตัวลงไปด้านหน้าค่ะแล้วค่อยๆนะคะลดตัวนอนคว่ำค่ะมือกดพื้นระดับอกค่ะม้วนไหล่ไปด้านหลังหายใจเข้า Upward Facing Dog ค่ะงอศอกไว้นิดๆนะคะหายใจออกค่ะ Downward Facing Dog นะคะยกสะโพกขึ้นนะคะวางส้นเท้าลงช้าๆเลยปล่อยศีรษะสบายๆหัวไหล่ห่างหูนะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆยกส้นเท้าขึ้นมาค่ะแล้วตามองไปที่มือค่อยๆเดินไปหามือค่ะหายใจเข้าแตะหน้าแข้งหลังตรงหายใจออกกดหน้าหาเข่างอเข่าลงมาเยอะๆนะคะคนไหนที่ฝึกใหม่อาจจะยังกดไม่ถึงพื้นนะคะไปเอาบล็อกมาหรือหนังสือมาก็ได้หายใจเข้าแตะหน้าแข้งหลังตรงค่ะหายใจออกกดหน้าหาเข่านะคะจะใช้บล็อกหรือไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะแต่วางบล็อกไว้ให้อยู่ใกล้ตัวเผื่อเราใช้เนาะหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้นไปค่ะพนมมือขึ้นหายใจออกค่ะลดมือลงมาที่กลางอกนะคะพร้อมกับดึงลมหายใจเข้ามาด้วยลงมาด้วยวันนี้พูดจาไม่ถูกเลยค่ะไม่รู้ว่าไปกินอะไรมาหายใจเข้าค่ะสงสัยหิวส้มตำแล้วเนี่ยวาดแขนขึ้นไปค่ะตามองขึ้นหายใจออกค่ะขมแมวท้องงอเข่าเยอะๆค่ะกดหน้าหาเข่านะคะหายใจเข้าแตะหน้าแข้งหลังเหยียดตรงค่ะหายใจออกมือกดพื้นค่ะค่อยๆถอยขาไปค่ะด้านขวาซ้ายวางเข่าโน้มตัวลงมาด้านหน้าแล้วนอนคว่ำอีกครั้งหนึ่งนะคะนอนคว่ำเลยค่ะวางหน้าผากลงนะคะมืออยู่ข้างลำตัวนะคะคว่ำฝ่ามือไว้นะคะหายใจเข้ายกหน้าผากขึ้นยกหลังขึ้นนะคะยกมือให้ลอยขึ้นนะคะคว่ำมือไว้ค่ะลงอีก2รอบนะคะหายใจเข้าค่ะยกหลังขึ้นมาค่ะปลายเท้าไม่ต้องยกนะคะลงครั้งสุดท้ายค่ะหายใจเข้ายกหลังขึ้นมาค่ะลงมือกดพื้นข้างราวนมของเราค่ะหนีบศอกหายใจเข้า Upward Facing Dog ค่ะหายใจออกนะคะ Child Pose เลยค่ะหมอบยืดหลังนะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆโฟกัสไปที่ลมหายใจด้วยนะคะยกหน้าผากค่ะขยับมือเดินไปหนึ่งฝ่ามือนะคะจิกเท้าค่ะแล้วยกเข่าขึ้นไป Downward Facing Dog วางส้นเท้าให้ช้าเลยค่ะคนไหนอยากสลับเข่าซ้ายขวานะคะบิดเอวนะคะเป็นการวอร์มหัวเข่าบิดข้อต่อสะโพกอะไรก็ทำได้เลยนะคะ
ขย่งส้นเท้าขึ้นมางอเข่าตามองที่มือค่ะค่อยค่อยก้าวนะคะหายใจเข้าแตะหน้าแข้งหลังตรงค่ะหายใจออกกดหน้าหาเข่าจะเหยียดขาหรือจะงอก็ได้นะคะวันนี้ลาล่าจะแนะนำให้งอนะเพราะว่าอยากให้ฝึกแบบเบาๆนะคะวาดแขนขึ้นไปค่ะสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆหายใจออกค่ะลดมือลงพนมที่กลางอกนะคะหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้นไปค่ะพนมมือขึ้นหายใจออกค่ะขมวดท้องนะคะกดตัวลงงอขาไว้นะคะหายใจเข้าค่ะแตะหน้าแข้งเหยียดหลังตรงหายใจออกค่ะก้าวเท้าขวาไปค่ะตามไปด้วยเท้าซ้ายแพลงวางเข่าโน้มไปด้านหน้านะคะแล้วค่อยๆลดตัวลงงอศอกลงมาค่ะนอนคว่ำอีกหนึ่งรอบนะคะพับขาทั้งสองข้างเลยค่ะมือจับข้อเท้านะคะจับให้ถนัดถนัดนะคะวางหน้าผากลงค่ะม้วนไหล่ไปด้านหลังนิดนึงหายใจเข้าค่ะยกทุกอย่างขึ้นมายกเว้นช่วงท้องของเรานะคะลงอีกสองรอบแบบนี้นะคะหายใจเข้าค่ะค่อยๆ ยกตัวขึ้นไปค่ะเตะขาดีดออกไปด้านหลังเหยียดแขนตรงนะคะลงลาล่าจะไม่เงยหน้ามองขึ้นนะคะครั้งสุดท้ายค่ะหายใจเข้าค่ะลงมือกดพื้นนะคะหายใจเข้า upward facing dog ค่ะและหายใจออกขยับเท้าชิดเข่าชิดนะคะเป็นชายโพสนะคะวางหน้าผากลงวางมือลากไปข้างลำตัวแล้วหงายฝ่ามือขึ้นมาค่ะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะผ่อนคลายหัวไหล่ผ่อนคลายช่วงหลังนะคะเวลาหายใจออกนะคะค่อยๆยุบท้องนะคะแล้วพยายามกดสะโพกลงไปที่ส้นเท้านะคะยกหน้าผากขึ้นมานะคะนั่งทับส้นเท้าหลับตาไว้ก่อนนะคะปรับลมหายใจให้เป็นปกติก่อนนะคะเราค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะเดี๋ยวทีนี้ให้เพื่อนๆนอนหงายเลยค่ะแล้วไปหยิบโยกะสตรัปมาด้วยคนไหนมีเชือกใช้เชือกคนไหนไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะคะไม่เป็นไรนะคะแล้วค่อยๆนอนหงายเลยค่ะไม่มีเชือกมีผ้าพันคอมีผ้าขาวม้ามีอะไรก็เอามานะคะผ้าม่านก็ไปตัดออกมาเลยก็ได้นะคะขนาดนั้นเลยเนาะมาคนไหนที่มีเชือกนะคะคล้องเชือกไว้ที่เท้าด้านขวาก่อนแล้วกันนะเหยียดขาให้ตรงนะคะให้อยู่ละประมาณสะโพกเลยนะคะอย่าโน้มมาด้านหน้าแบบนี้นะคะอย่าพึ่งนะคะเอาให้ตรงกับสะโพกเราเลยนะคะพยายามนอนให้กระดูกหลังเนี่ยติดกับเสื่อหน่อยนะคะถ้ารู้สึกว่าหลังแอ่นปรับใหม่นะคะค้างท่าไว้ก่อนนะคะหายใจเข้าออกลึกๆนะคะพยายามกระดกเท้าขึ้นนะคะเหมือนเราดันส้นเท้าขึ้นด้านบนนะคะแต่ไม่ต้องไปเกรงอะไรมากเนาะแล้วค่อยๆ ค่ะขยับนะคะเอามือดึงเชือกเข้ามาให้ขาเนี่ยใกล้ตัวเรานิดหนึ่งเวลานอนนะคะอย่าลืมนะคะลาล่าจะเน้นเรื่องกระดูกคอด้วยนะคะคางจะไม่ชี้ขึ้นฟ้านะคะ
ปรับกระดูกข้างกระดูกคอข้างหลังนะคะให้ยืดนิดนึงก็คือกดคางนะคะแต่ว่าไม่ต้องเกรงกดขนาดนั้นเหมือนปรับให้คางเนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้ๆชิดหน้าอกเราแค่นั้นเองเนาะเราหายใจนะคะฟังเสียงลมหายใจตัวเองก่อนนะคะเข้าลึกๆออกยาวๆนะคะแล้วค่อยๆนะคะคลายนะคะลดขาลงช้าๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนข้างนะคะเพื่อนๆก็แกะเชือกออกเลยนะคะลาล่ามีเชือกพิเศษนะคะมี2ห่วงหัวท้ายแบบนี้ก็ไม่ต้องแกะเลยค่ะเอามาใส่อีกข้างหนึ่งเลยเปลี่ยนเชือกไปที่ด้านซ้ายนะคะคนไหนสนใจเชือกพิเศษของลาล่าเนี่ยอินบ็อกซ์มาได้นะคะเดี๋ยวจะให้ไลน์ติดต่อไปเนาะแต่จริงๆมีอะไรก็ใช้ไปเถอะค่ะแต่ถ้าอยากซื้อแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครก็บอกนะคะซื้อได้ยกขาด้านซ้ายขึ้นมานะคะให้ขาอยู่ข้อเท้าเนี่ยอยู่ตรงระดับเดียวกับข้อต่อสะโพกเลยนะคะให้มันสแต็กกันพอดีเลยเนาะค้างท่าไว้ก่อนค่ะเวลาหายใจนะคะเพื่อนๆก็โฟกัสไปที่หน้าท้องนิดนึงหายใจเข้าท้องป่องนะคะหายใจออกก็ยุบท้องลงไปนะคะพยายามฝึกไว้นะคะให้หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆนะคะแรกๆอาจจะลำบากนิดนึงนะคะแต่ถ้าฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็จะชินเนาะอย่าลืมขยับส้นเท้าดันขึ้นไปบนเพดานด้วยนะคะแต่ไม่ต้องเกรงอะไรมากเนาะเอาให้มันรู้สึกว่ามันตึงๆให้รู้ว่าช่วงไหนมันทำงานอยู่แค่นั้นพอนะคะแล้วค่อยๆค่ะค่อยๆขยับเข้ามาค่ะดึงขาเข้ามาให้ใกล้ตัวเรากว่าเดิมนะคะของลาล่าแค่นี้ก็รู้สึกเลยว่าถูกยืดเนาะหายใจเลยค่อยๆนะคะลดขาลงนะคะเพื่อนๆจะปลดเชือกเลยก็ได้ลดขาลงช้าๆทีนี้นะคะให้ประกบเท้ากันนะคะเหมือนเราทำท่าผีเสื้อเนาะประกบเท้าเลยค่ะเดี๋ยวจะให้เอาเชือกนะคะเกี่ยวไปที่เท้าทั้งสองข้างนะคะประกบเท้ากันแล้วเข่าแยกออกนะคะเอาเชือกเนี่ยคล้องไปที่เท้านะคะแบบนี้แล้วขยับนะคะดึงเชือกเข้ามาให้ใกล้ตัวเราเปิดเข่าออกนะคะแล้วดึงค้างไว้หน่อยดึงไว้ให้พอตึงๆนะคะไม่ต้องไปออกแรงดึงมากเดี๋ยวจะเกรงหัวไหล่ไปเนาะค้างท่าไว้เลยค่ะค่อยๆนะคะคลายเนาะเหยียดขาเลยนะคะยืดขาไปข้างหน้านะคะสองข้างก่อนนะคะแล้วค่อยๆงอเข่าเข้ามาให้ใกล้อกนะคะมือกอดเข่าเลยค่ะแล้วค่อยๆขยับซ้ายขวานะคะเป็นการนวดหลังล่างเราก่อนหรือใครอยากจะทำแฮปปี้เบบี้นะคะก็ทำได้เลยนะคะหรือจะอยู่อย่างนี้ก็ได้นะคะกลับตรงกลางปุ๊บเนี่ยขแนวท้องเยอะๆกดเข่าเข้ามาให้ใกล้ตัวยกศีรษะขึ้นมาค่ะวางหลังลงนะคะแล้วค่อยๆเหยียดขาออกไปด้านหน้าค่ะวันนี้ก็จบท่าแล้วค่ะ
สุดท้ายก็คือศบอาสนะนี่เองนะคะหลับตาเบาเลยค่ะงายฝ่ามือขึ้นมาข้างลำตัวนะคะขยับเท้ากว้างกว่าสะโพกเล็กน้อยนะคะผ่อนคลายใบหน้านะคะผ่อนคลายทุกส่วนให้จมลงกับเสื่อเลยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะคะที่เพื่อนๆมาใช้เวลาดูแลร่างกายตัวเองนะคะโดยการฝึกโยคะกับลาล่านะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยววันนี้ลาล่าก็จะลาไปด้วยท่าศพกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะขอให้ทุกคนฝึกโยคะอย่างมีความสุขค่ะนามัสเตค่ะ